พี่ชอบเอ้าต้องเคยทำพี่กินแล้วอร่อยไงก็คือง่ายๆข้าวผัดแฮมนั่นแหละค่ะเริ่มจากการทำน้ำมันต้นหอมก่อนผัดในน้ำมันให้มันได้กลิ่นรสของตัวต้นหอมญี่ปุ่นค่ะเสร็จแล้วเราก็ผัดหัวหอมกับแครอทค่ะผัดจนผักสลดนิดนึงแล้วก็เอาแฮมที่เราหั่นลูกเต๋าว่าลงไปผัดแต่จะชอบให้แฮมเกรียมนิดนึงมันจะได้แบบกรุบกรอบกรอบเค็มก็เอาข้าวลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตอกไข่ลงไปฟองนึงผัดต่อให้เข้ากันอย่างวันนี้เราใช้กระทะวอกมันก็จะมีความหอมมากกว่าแบบกระทะทั่วๆไปนิดนึงแฮมจะเลือกอันที่มันลดโซเดียมค่ะเราจะได้ปรุงรสด้วยซอยซอสกับเกลือได้น้ำตาลแล้วก็พริกไทยได้อะเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรให้พี่ทำได้ไหมเชื่อทำอะไรเชื่ออยากให้มันเจ๊งทำไมทำก็ได้มาดูกันค่ะไม่อร่อยอย่างนี้แหละดีอ่ะโอ้ยคือถ้าใครชอบกินข้าวผัดชอบทำข้าวผัดนะแนะนำให้ลองใช้กระทะวอกกระทะเหล็กจริงๆเพราะมันแบบมันได้กลิ่นที่มันมีชีวิตของข้าวผัดนะแล้วเม็ดข้าวมันจะเด้งอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับทำไมต้องทำเสียงระบุนขนาดนั้นนะงงเฮ้ยอร่อยมากเลยได้ปะครับข้อหรอครับทำไมต้องฟังใครพูดเมื่อกี้บอกให้กินเหรอฉันแก้ว